วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชมพู่อารยามองเป็นเรื่องตลกแฮชแท็กฟ้ารักพ่อถูกโยงการเมืองแฮชแท็กมาแรงสุดในโลกโซเชียลถึงแม้ว่าละครดอกส้มสีทองจะลาจอไปแล้วหลายปีแต่ล่าสุดวลีเด็ดสุดฮิตของเรื่องอย่างฟ้ารักพ่อที่พูดโดยตัวเอกเรยาก็กลับมาเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์อีกครั้งในเรื่องของการเมืองงานนี้ซุปตาสาวชมพู่อารยาเฮฮาเกตก็ได้ออกมาเปิดใจให้ฟังว่าดีใจที่คนไม่ลืมส่วนตัวมองเป็นเรื่องตลกไม่ได้ซีเรียสอะไรที่ถูกโยงเข้ากับการเมืองพร้อมกันนั้นชมพู่ยังได้ควงสามีหนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ออกมาอัปเดตถึงพัฒนาการสายฟ้าพายุให้ฟังอีกด้วยและยังเผยแผนอนาคตอยากได้ลูกผู้หญิงอีกคนเพียงแต่รอให้สองแฝดนี้เข้าโรงเรียนก่อนสำหรับแฮชแท็กการเมืองแฮชแท็กฟ้ารักพ่อก็เป็นเรื่องตลกเราอยู่ในยุคดิจิตอลในยุคโซเชียลคิดซะว่าเรายังอยู่ไม่ได้ถูกลืมสำหรับคำถามว่าเป็นการโยงการเมืองไหมชมพู่ตอบว่าชมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าชมเองมองแยกได้แล้วตัวชมเองก็ไม่ใช่สายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อะไรมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ชมก็เลยมองเป็นเรื่องตลกค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ